วันนี้เราออกมาไม่ใช่เพื่อมาฟังผมรายงานเท่านั้นนะครับแต่ว่าอยากจะให้ท่านทั้งหลายช่วยกันติงช่วยกันวิพากษ์ก็ได้นะครับแล้วก็ช่วยกันเสริมก็ได้ช่วยกันต่อยอดก็ได้นะครับในสิ่งที่สถาบันการปัญญาในรอบ2ปีที่ผ่านมาได้คิดได้สนิทก็เป็นความคิดของพวกเราที่เป็นsteering committee จำนวนหนึ่งนะครับก็มีที่นั่งอยู่ในนี้ก็มีท่านสมปองสมุนวันนะครับท่านอาจารย์จำนงสมรภัทรนะครับแล้วก็มีคุณยุวดีท่านจันทร์ไกรนะครับนอกจากนั้นก็ท่านอนุสงชินวันลองนะครับท่านที่มาในวันนี้ที่เหลือก็ส่วนหนึ่งก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เราเชิญมาให้ความรู้ให้แนวคิดต่อการเป็นประจำเช่นท่านอาจารย์ดร.พิวัฒน์ มุกการดีท่านอาจารย์สารสิงห์ เวียรพงศ์นะครับแล้วก็คุณหมอประเดชปิ่นประทีปนะครับท่านเจิดพุทธกาประยูนนะครับแล้วก็ท่านเปียรศักดิ์โอสุรัตน์มีท่านภูมิใจเลขสุนทรภการนะครับแล้วก็มีท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ธีรพันธ์ก็มีคุณหมอสมศักดิ์ชุมนะครับซึ่งก็ดูเหมือนเคยมาในการนะครับแม้ว่าจะไม่ถี่มากนะแต่ว่าใจถึงใจนะครับสมองถึงสมองใจถึงใจนะครับแล้วก็มีคุณหมอระวีมาชมาตนซึ่งหลายท่านอาจจะเห็นได้ชัดเจนนะครับคุณหมอระวีมาชมาตนนี่ก็ตอนนี้ก็อยู่ในส่วน NGO นะครับพักพลังธรรมด้วยนะครับพักพลังธรรมด้วยแต่วันนี้ไม่ได้มาในฐานะเช่นเดียวกับที่ท่านวีรศักดิ์โคสุรัตน์ก็ไม่ได้มาในฐานะพักนะครับพักเป็นของที่ไม่ได้เป็นของเลวร้ายนะครับแต่ว่าวันนี้เราก็คุยกันแบบคนที่สนใจสนใจแล้วก็มีความสุขที่จะได้เสนอความคิดความอ่านให้แก่ชาติบ้านเมืองนะครับผมไม่ได้ทำใครนะครับก็ปวดหน้าทีนี้งานวิจัยที่ได้ทำไปก็มี6เรื่องเรื่องแรกก็เรื่อง Islamic State IS นัยยะต่อโลกต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และก็ต่อไทยเรื่องที่2ก็บทบาทของตุรกีใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่นี้มีตัวแสดงมีความคิดใหม่ๆเข้าไปอยู่ในนั้นมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะเช่นมี IS ก็เริ่มมีเข้านะครับแม้ว่ายังไม่ชัดเจนแต่ว่าตุรกีเข้าไปในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างชัดเจนนะครับนอกจากนั้นก็ยังวิจัยเรื่องแนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต global trends ที่อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นไปในสังคมไทยแล้วก็มีการวิจัยเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ปี2030ของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในกระแสบูรพาภิวัตน์แล้วก็มีการศึกษาเรื่องการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นอำนาจขนาดกลางของอินโดนีเซียตุรกีและบราซิลนะครับแล้วก็สุดท้ายก็มีการศึกษาเรื่องจีนอเมริกาการท่องเที่ยวแห่งศตวรรษและผลกระทบที่มีต่อประเทศนอกจากนั้นเราก็มีงานที่ไม่ใช่วิจัยแต่เป็นงานมอนิเตอร์ติดตามสถานการณ์ทั้งในระดับภูมิภาคเอเชียและระดับโลกอยู่2มอนิเตอร์ใหญ่ๆมอนิเตอร์แรกก็เป็น East Asia and Southeast Asia Monitors ออกทำรีพอร์ตออกมาทุกเดือนนะครับแล้วก็ทำเป็นคลิปด้วยนะครับขึ้นใน YouTube อันที่2ก็เป็น World Think Tank Monitor เราก็จะติดตามติดแตงทั่วโลกนะครับทั้งในทุกทวีปอ่ะรวมทั้งของจีนด้วยยุโรปด้วยอเมริกาด้วยยุโรปเหนือด้วยนะครับแล้วก็เอามาทำเป็นรีพอร์ตรวบยอดให้นะครับว่าในเดือนเนี่ยติ๊กแต๊งทั่วโลกเขาคิดเรื่องอะไรเขาเคลื่อนไหวเรื่องอะไรนะครับนอกจากนั้นเราก็ได้จัดเวทีวิชาการสาธารณะนะครับไป3เวทีด้วยกันเวทีแรกก็เวทีสาธารณะเรื่องโลกเปลี่ยนขั้วนะครับวันที่สาระที่สองก็เรื่องวันเบลต์วันโรดที่เป็นความริเริ่มของจีนนะครับแล้วก็จัด Ambassadors Forum ร่วมกับสถาบันการทูตและการต่างประเทศของท่านสมปองสมุนปังนะครับ
ก็ได้เชิญเอกอัครราชทูตเป็นส่วนใหญ่นะอดีตเอกอัครราชทูตมาให้แง่คิดให้สติปัญญากับเราหลายต่อหลายครั้งครั้งสุดท้ายก็ได้เชิญให้มาร่วมกันฟังเพื่อเป็นความรู้เป็นบทเรียนแล้วก็เป็นความภูมิใจในตัวรัฐบุรุษอันดับคอมันซึ่งก็ถึงแก่ภาษาญี่ปุ่นไปก็มีท่านสมปองสุจริตคุณอดีตเอกผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่งของกระทรวงการต่างประเทศผู้นำเสนอจากนี้ไปก็ขอพูดถึงข้อค้นพบนะครับในสถานการณ์โลกและสถานการณ์สังคมไทยก็สั้นๆนะครับสถานการณ์โลกเราก็ได้พบว่าจีนกับอเมริกาเนี่ยนะครับจะเป็นความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดของที่เป็นไบไลเทอรัลนะครับที่เป็นความสัมพันธ์สองทวิภาคีของสองชาติที่สำคัญที่สุดที่จะตัดสินหรือว่าจะกระทบมีผลกระทบต่อโลกในศตวรรษที่21มากที่สุดนะครับสหรัฐก็พยายามออกในสมัยโอบามาก็พยายามออกจากสงครามที่ไม่จำเป็นนะครับเช่นสงครามในอิรักในอัฟกานิสถานนะแล้วก็ความขัดแย้งในโลกตะวันออกกลางนะครับพยายามที่จะหันมาเอเชียนะครับแต่ก็ยังทำได้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะครับก็ในขณะเดียวกันก็จีนก็ดำเนินนโยบายต่างประเทศที่ใหญ่มากคือ One Belt One Road สร้างเส้นทางสายไหมทางบกยุคใหม่นะครับเชื่อมจีนไปจนถึงยุโรปผ่านเอเชียกลางผ่านคอฟเฟซัสผ่านยุโรปตะวันออกนะครับผ่านตุรกีนะครับเข้าไปจนถึงยุโรปนะครับจนถึงเยอรมันจนถึงลอนดอนผ่านอิสตันบูลด้วยนะครับส่วนทางทะเลก็จะทำการเชื่อมโยงนะครับสร้างโรงท่าส่งเสริมการนิทานบีนะครับแล้วก็พยายามที่จะหาเส้นทางที่จะลดภาระของช่วงแคบต่างๆลงนะครับก็จะผ่านประเทศไทยด้วยนะครับผ่านอาเซียนด้วยแล้วก็ผ่านเอเชียใต้ด้วยนะผ่านอิหร่านด้วยนะครับผ่านตะวันออกกลางส่วนเปอร์เซียด้วยนะครับแล้วก็ไปจนถึงฝั่งตะวันออกของทวีปแอฟริกานะครับก็ทั้ง2เส้นทางเนี่ยก็จะเป็นงานยักษ์มากนะครับจีนก็อาศัยตั้งธนาคารใหม่ๆขึ้นมาสนับสนุนการลงทุนของประเทศต่างๆในยุทธศาสตร์วันเดียววันโน้นนี้เช่นAsian Infrastructure Investment Banking AIIB ก็ดีนะ New Development Bank ที่ทำกับประเทศ BRICS ก็ดี BRICS นะก็กล่าวได้ว่าจีนพยายามที่จะทำเรื่อง One Belt One Road ให้เป็นนโยบายต่างประเทศที่สำคัญที่สุดแต่ว่าก็ยังไม่ไปราบรื่นนักในแถบทะเลจีนและทะเลจีนใต้นะครับมีความขัดแย้งในทะเลจีนตะวันออกในทะเลจีนใต้ความขัดแย้งระหว่างจีนกับญี่ปุ่นในทะเลจีนตะวันออกความขัดแย้งในทะเลจีนใต้รวมกับ4ประเทศในอาเซียนด้วยกันนะครับแต่กระนั้นก็ตามเนี่ยนะครับเราก็ไม่คิดว่าจีนกับสหรัฐจะขัดแย้งกันจนถึงขั้นเป็นความรุนแรงหรือการทำสงครามขนาดเล็กขนาดย่อยขนาดใหญ่ก็ตามแล้วก็คิดว่าผลประโยชน์ของทางเศรษฐกิจของจีนและอเมริกานั้นผูกพันแน่นหนาแน่นเดี๋ยวแน่นมากนะครับก็เราก็คิดว่าทวีปเอเชียนะครับก็จะเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ใช่เฉพาะการเศรษฐกิจเท่านั้นแม้แต่ทางด้านวัฒนธรรมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาอุดมศึกษานะครับมีมาบูเบนดี้พูดเอาไว้นะมาบูเบนดี้ของสิงคโปร์ดีนอฟริกันยูสกูลออฟกัฟเวอร์เมนต์พูดว่าเอเชียอาจจะเป็น next higher education superpower นะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับทีนี้ก็ขอพูดถึงสถานการณ์ในสังคมไทยเราก็อยากจะนำเสนอว่าที่ตั้งของไทยนะครับที่ตั้งของไทย location ของไทยเนี่ยเป็นของดีมากนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากที่บรรพบุรุษมอบให้กับพวกเรานะครับเป็นภูมิศาสตร์ชั้นเลิศของเอเชีย
ะครับของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของโลกไม่ว่าได้มีทั้งมหาสมุทรทั้งสองมหาสมุทรมีฐานทรัพยากรสำคัญหลากหลายและอุดมสมบูรณ์มากนะครับซึ่งถ้าเราติดตามแต่เรื่องการปลูกป่าเนี่ยเราก็จะมองไม่ค่อยเห็นว่าป่าที่เหลืออยู่ก็ยังเป็นป่าที่ดีมากนะครับผมติดตาม National Geography นะครับซึ่งเป็นวารสารที่ทำเรื่องภูมิศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของโลกเขาบอกว่าป่าเมืองไทยเป็นป่าชั้นหนึ่งของโลกนะครับมีสัตว์ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับถ้านับจำนวนสปีชีส์นะครับ 10% ของโลกอยู่ในป่าเมืองไทยทั้งที่พื้นที่ของประเทศไทยเนี่ย 0.001% ของโลกนะครับแต่ว่ามีสัตว์ป่าอยู่ถึง 10% ของโลกเป็นพื้นที่ที่มีบางดิเวอร์ซิตี้มากที่สุดในโลกนะครับโดยเฉพาะป่าที่ห้วยขาแข้งและทุ่งใหญ่นเรศวรนี่นะครับก็ได้ทราบจากที่เราไปทำฟิลเวิร์กได้พบว่าเป็นศูนย์รวมสัตว์ป่าของภูมิภาคเอเชียและศูนย์รวมพันธุ์พืชนะครับทำไมถึงบอกว่าป่าทางเหนือที่อยู่ทางที่ตะวันตกของประเทศนะครับป่าแถวตากแถวอุทัยนะครับแล้วก็จังหวัดกาญด้วยเนี่ยครับเป็นป่าที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งที่ยังเหลืออยู่เนี่ยนะครับก็เพราะว่ามันเป็นที่ที่สัตว์ป่าจากจีนนะครับจากจีนจากเวียดนามนะครับก็เดินเข้ามาถึงนะครับโดยเฉพาะในอดีตนะแล้วก็สัตว์ป่าจากพม่าจากอินเดียก็เดินมาได้แล้วก็สัตว์ป่าจากอินโดนีเซียจากมาเลเซียก็เดินมาถึงนะครับผ่านคาบสมุทรของไทยนะครับแล้วก็สัตว์ป่าจากลาวก็มาถึงเขาเจ้าหน้าที่ป่าไม้บอกผมว่าสัตว์ป่าที่พบในพม่าในจีนในอินเดียในมาเลเซียในอินโดนีเซียพบที่ห้วยขาแข้งกับทุ่งใหญ่นเรศวรเท่านั้นเพราะว่าในอดีตนะครับมันติดต่อกันหมดตอนที่หลังเราได้พยายามทำลายมันไปนะด้วยการเอาคอนกรีตไปทำถนนบ้างแล้วก็ตัดป่าไปแต่ว่าก็ยังไม่ช้าเกินไปถ้าเราจะฟื้นทางหลวงใหญ่ทางธรรมชาตินี้ขึ้นมานะครับนอกจากนั้นเรายังมีไบโอสเฟียร์นะครับไบโอสเฟียร์ก็หมายถึงชีวอดทนนะครับหมายถึงบริเวณที่มีความต่อเนื่องเกี่ยวโยงพืชสัตว์นะครับสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ปีกนะครับสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ที่บินได้นะครับแล้วก็พืชพันธุ์ธรรมชาติต่างๆเนี่ยครับอยู่ในระดับที่เป็นเทนสเตนตัวเองได้นะครับในโลกนี้ก็มีผมไม่ทราบว่ามีกี่แห่งแต่ว่ามีอยู่เมืองไทยที่เป็นที่รับรองขององค์การระดับโลกอย่างมีอยู่5แห่งนะครับ5แห่งเช่นพื้นที่ชีวมณฑลสแกร่าสแกร่านครราชสีมานะครับพื้นที่ชีวมณฑลแม่สาห้วยคอกม้าเชียงใหม่พื้นที่ชีวมณฑลสวนสัตว์ห้วยท่าลำปางพื้นที่ชีวมณฑลป่าชายเลนระนองนะครับแล้วก็ป่าชายเลนระนองนี่เป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์ที่สุดของโลกผมเองเกิดที่จังหวัดลำปางนะผมยังไม่เคยทราบเลยว่าสวนสวนจากห้วยท่าที่สำคัญเป็นที่ชีวมณฑลท่านที่อยู่โคราชก็อาจจะยังไม่ทราบว่าชีวมณฑลสแกนราชโคราชสีตาเนี่ยระดับโลกเนื่องจากเราไปเรามีความเป็นห่วงเป็นใยเรื่องป่าไม้ว่าเราก็คิดถึงแต่พื้นที่ป่าไม้ที่สูญหายไปนะครับจนเราไม่ได้มีความรู้ที่จะไปรู้ว่าไอ้ที่เหลืออยู่เนี่ยก็ยังเป็นธรรมชาติที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะนำเสนอว่าควรจะต้องทำอะไรบ้างนะครับทีนี้จุดกลับไปที่สถานการณ์สังคมไทยนะครับไทยมีชายฝั่งทะเลยาวติดสองมหาสมุทรนะครับก็ประเทศไทยมีจังหวัดชายทะเล23จังหวัดพูดง่ายๆก็คือทุก4จังหวัดเป็นทะเล1จังหวัดนะครับคงหาประเทศอย่างนี้ไม่ง่ายนะครับแล้วก็มีชายแดนที่จังหวัดชายแดนที่ติดกับประเทศอื่นมี33จังหวัดจาก76จังหวัดเกือบครึ่งเลยนะไม่ต้องว่าทุกๆ2จังหวัดนิดๆเป็นชายแดน1จังหวัดนั่นก็ที่บอกว่าที่ตั้งของไทยสุดยอดนะ
ครับมันก็เป็นอย่างนี้ครับแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยนะครับประเทศไทยกลายเป็นเมืองมีเมืองของโลกเมืองระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับ3เมืองสําคัญด้วยกันที่จริง4เมืองนะแต่ว่าที่ชัดๆจริงๆก็3เมืองคือกรุงเทพฯพัทยาภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกผมเติมเชียงใหม่ให้เพิ่มไปที่เอา3เมืองนี้ขึ้นมาพูดก็เพราะว่าเขาได้ค้นพบว่าใน25ประเทศและ25เมืองของเอเชียแปซิฟิกที่ใหญ่ที่สุดที่นักท่องเที่ยวมามากที่สุดนักเดินทางมามากที่สุดนะครับก็คืออันดับหนึ่งก็คือกรุงเทพนะครับกรุงเทพอันดับ9หรือ10เนี่ยคือพัทยาหรือภูเก็ตเนี่ยแล้วก็อันดับประมาณ13มันก็คือพัทยาหรือภูเก็ตนะผมจำไม่ได้แน่ชัดว่าอะไรก่อนอะไรมันเป็นเมืองที่สำคัญมากส่วนเชียงใหม่ผมเข้าใจว่าเลยอันดับที่25แต่เลยไม่ไกลมากนะเป็นว่าการท่องเที่ยวที่เราดูเหมือนกับว่าเป็นอาหารหวานของหวานนี่นะกลายเป็นของคาวมากขึ้นเป็นการรับประทานของคนไทยเป็นรายได้ของประเทศนะครับแล้วก็ในบรรดานักท่องเที่ยวนี่นักท่องเที่ยวจีนหลั่งไหลเข้ามามากล้นไปเต็มไปหมดนะครับที่โรงแรมที่เราอยู่นี่ก็นักท่องเที่ยวจีนสิงคโปร์มากที่สุดนะครับห้องอาหารเบรคฟาสต์นี่ก็นักท่องเที่ยวจีนนั่งอยู่เต็มไปหมดนะครับทีนี้ก็มาพูดถึงจุดอ่อนจุดแข็งของสังคมไทยนะครับในความเห็นของพวกเราเนี่ยบอกว่าสังคมไทยปรับตัวได้ค่อนข้างดีและก็รัฐปรับตัวได้พอสมควรนะครับอันนี้อาจจะฝืนกับความรู้สึกที่ว่าแล้วเราอยากจะปฏิรูปมากนะก็ฝืนกับความรู้สึกอันนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวไปพูดกันต่อนะครับถ้าไม่เรียกว่าปฏิรูปไม่ใช่ปฏิรูปไม่ใช่อะไรนะครับแล้วก็จุดแข็งข้อที่สองก็คือประชาชนประชาสังคมและมวลชนระดับรากหญ้ามีความสามารถและปรับตัวได้ดีกว่าความคาดหมายนะครับแล้วก็ภาคเอกชนด้วยนะครับปรับตัวได้ดีกว่าความคาดหมายแล้วสุดท้ายสังคมไทยเป็นสังคมชนชั้นกลางได้ค่อนข้างเร็วโอกาสที่สังคมจะแบ่งขั้วโพลาไรซ์เป็นชนบทกับเมืองนั้นค่อนข้างยากเราเชื่อว่าการปฏิวัติหรือการโค่นล้มจะเกิดได้ค่อนข้างยากแนวทางปฏิวัติยากแต่เราคิดในทางลบมากเกินไปเราเป็นชาติที่สนุกกับการวิจารณ์ตัวเองนะครับแล้วก็จะต้องให้คนอื่นมาบอกเราว่าเรามีอะไรดีเราถึงรู้ว่าดีนะครับเราคิดในทางลบแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราเห็นโลกในทางร้ายแต่ว่าเราอยากจะเห็นบ้านเมืองเราดีมากกว่าที่มันดีอยู่เวลานี้เราไม่ได้เทียบกับอดีตว่าเราเดินมาจากอดีตไกลมากแล้วแต่ว่าเราเทียบปัจจุบันของเรากับอุดมคติหรืออุดมการนะครับเราก็พบว่ามันยังไม่พอยังไม่ถึงแล้วเราก็พูดบ่อยๆเพื่อจะด้วยความปรารถนาดีว่าจะเห็นคนที่รับฟังเราแล้วเอาไปแก้ไขนะครับแต่ว่าข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือทำให้เรามองไม่ค่อยเห็นโอกาสเห็นแต่ปัญหานะครับนอกจากนั้นเราก็ยังมีความเหลื่อมล้ำจริงนะครับทำให้คนส่วนใหญ่ของเรามีรายได้และเสียงค่อนข้างต่ำส่งผลต่อการที่จะนำมาใช้เป็นพลังให้แก่บ้านเมืองนะครับเราสนใจเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยนะครับไม่ใช่เพื่อความเป็นธรรมเท่านั้นแต่ว่าต้องการที่จะนำคนที่มีรายได้น้อยอยู่มีทักษะน้อยอยู่มีทรัพย์สินน้อยอยู่มาทำยังไงให้เป็นพลังแก่บ้านเมืองมาได้เท่าไหร่บ้านเมืองก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายในจุดอ่อนคิดว่าเราใช้ท้องถิ่นมาเป็นพลังในการพัฒนาบ้านเมืองน้อยไปเรายังหมกมุ่นเกี่ยวกับการใช้รัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมาเป็นพลังในการพัฒนาบ้านเมืองผมคิดว่าจะต้องใช้ท้องถิ่นให้มากขึ้นต้องใช้ท้องถิ่นมาเป็นพลังใหม่ๆในการพัฒนาบ้านเมืองให้มากขึ้นถ้าได้เราได้ไปเห็นท้องถิ่นที่คิดก้าวหน้านะครับมีความสร้างสรรค์มีความเป็นผู้ประกอบการสูงทั้งนั้นครับแต่ก็จะขัดแย้งกับรัฐอยู่ไม่น้อยนะครับขัดแย้งกับสตง.อยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็พูดถึงกรอบคิดเพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์ไทยในข้อเสนอของเรานะครับเราเสนอว่าควรใช้ภูมิศาสตร์ในที่ตั้งของประเทศให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานะครับอันนี้ก็ตอนนี้เราก็เริ่มคิดแล้วนะครับว่าต้องคิดให้ลึกซึ้งคิดให้เป็นระบบต้องมีวิจัยมาคิดเพิ่มนะครับต้องให้แผนที่ให้ลูกโลกให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยที่เป็นข้อมูลเชิงพื้นที่นะครับอยู่ในหัวพวกเราให้มากขึ้นนะครับ
แล้วก็ในช่องที่2เนี่ยนะไทยต้องสร้างตัวให้เป็นอำนาจระดับกลางทำตัวเป็นอิสระจากอำนาจมากขึ้นทำให้ตัวเองเข้มแข็งมากขึ้นนะครับเราบางครั้งเรามักจะคิดว่าเราอยู่รอดได้เพราะว่าเราเลือกนายได้ดีเราทิ้งนายไปได้เราเลือกหานายใหม่ได้นะครับก็อยากที่จะให้เราเริ่มคิดจากการที่จะเป็นอำนาจระดับกลางนะครับเช่นบราซิลตุรกีนะครับอินโดนีเซียนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นมหาอำนาจระดับกลางที่ไปโจมตีไปคุกคามผลประโยชน์ของมหาอำนาจใดมหาอำนาจเดียวหรือหลายๆมหาอำนาจนะครับแล้วก็ทำตัวออกนอกลู่นอกรอยจนเกินไปมันก็ไม่ได้ปรารถนาที่ดีนะครับแล้วก็เราควรเชื่อมการศึกษากับจีนและเอเชียนะครับผมว่ามหาวิทยาลัยของไทยยังเชื่อมการศึกษากับตะวันตกซึ่งมากกว่าก็จริงอยู่ตะวันตกมีศิลปะวิทยาการที่มากเราก็ต้องอย่างต่อเชื่อมกับเขาแต่ขณะเดียวกันเราควรจะเชื่อมการศึกษากับจีนและเอเชียให้มากขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะครับยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาเราควรจะปรับลดกฎเกณฑ์บทบาทของภาครัฐและต้องให้ภาครัฐทำในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้เท่านั้นอะไรที่คนอื่นทำได้ภาครัฐต้องปล่อยมือนะครับจะได้มีเวลาไปคิดในเรื่องที่คนอื่นคิดไม่ได้ไม่มีปัญญาคิดแต่ทุกวันนี้เนี่ยรัฐเข้ามาแย่งคนอื่นทำงานด้วยความกังวลว่าคนอื่นจะทำได้ไม่ดีแล้วก็ไม่ไว้ใจคนอื่นต้องรัฐเท่านั้นทั้งที่รัฐก็มีจุดอ่อนที่ผมต้องออกมาไม่ใช่น้อยรัฐต้องส่งเสริมท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาสังคมปล่อยให้ท้องถิ่นภาคประชาสังคมเอกชนเข้ามาช่วยดูแลการจัดการพัฒนารวมทั้งการพัฒนาจัดการทรัพยากรโดยที่ส่วนกลางให้ความรู้ให้วิสัยทัศน์เป็นหลักแล้วก็สุดท้ายมันไม่ยังไม่สุดท้ายข้อที่4คือต้องสนใจปัญหาเกษตรกรรมมุ่งสนับสนุนเกษตรกรรมที่เข้มแข็งที่สร้างสรรค์เกษตรกรรมเชิงนิเวศเกษตรกรรมที่สอดรับกับทรัพยากรธรรมชาติระดับโลกของเรานะครับใช้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศมาส่งเสริมเกษตรกรรมมาส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าไม่ใช่เอาการท่องเที่ยวมาทำลายทรัพยากรธรรมชาติและผมคิดว่าเราทำได้แล้วในการเอาการท่องเที่ยวมาส่งเสริมวัฒนธรรมส่งเสริมโบราณสถานโบราณวัตถุรวมประวัติศาสตร์ต่างๆของเรานะครับวัดวาอารามของเราก็ได้เงินจากการท่องเที่ยวมาไม่ใช่น้อยในการที่จะทำให้อย่างในกรุงเทพนี่นะครับวัดสำคัญสำคัญในกรุงเทพเนี่ยสวยงามสว่างสวยดูแลเพิ่มเติมมาตลอดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศก็เหมือนกันนะครับต้องพยายามจัดการให้มีนักท่องเที่ยวระดับสูงระดับที่มีโลกทัศน์ที่เห็นป่าธรรมชาติประเทศไทยเป็นป่าของโลกเข้ามาแล้วก็เอารายได้มาให้แก่พวกเราในการที่จะพัฒนาป่านะครับจนสุดท้ายนะครับผมคิดว่าไทยต้องลงทุนทางวัฒนธรรมครั้งใหญ่เวลาเราดูแผนการลงทุนของรัฐเนี่ยมันยังเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานไม่น้อยมันยังเป็นเรื่องเศรษฐกิจไม่น้อยเศรษฐกิจเพียวๆนะครับแต่ผมคิดว่าเราต้องลงทุนทางวัฒนธรรมครั้งใหญ่นะครับทีนี้เราก็มีข้อเสนอนะครับที่จะต้องสร้างคนไทยนะครับสร้างคนไทยอันนี้ก็สืบต่อมาจากเรื่องการสร้างลงทุนทางวัฒนธรรมนะครับพูดเกี่ยวข้องกันไปเลยนะครับก็คือเราจะต้องสร้างคนไทยสร้างวัฒนธรรมไทยแต่ไม่ใช่สร้างเพื่อจะให้เป็นคนไทยที่ไม่ปรับปรุงให้เปลี่ยนแปลงเป็นคนไทยที่มีแต่ของเก่าคนไทยที่รักษาแต่ของเก่าไม่ใช่นะครับเราจะต้องสร้างคนไทยด้วยการเช่นหนึ่งปรับกระบวนทัศน์คนไทยให้มองจากโอกาสมากกว่ามองจากปัญหาให้มองจากโอกาสมากกว่ามองจากปัญหาสร้างคนที่รู้ว่ารู้รอบและรู้ไกลมองความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆมองแบบองค์รวมมากกว่าคนที่รู้ลึกและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนะครับเราได้คุยกันกับท่านวีรศักดิ์เทียบบอกว่าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของไทยในส่วนใหญ่เป็นพวกขี้เกียจคือไม่สนใจเรื่องอื่นอยากจะเอาแต่เรื่องเฉพาะทางของตัวเองแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในประเทศตะวันตกที่เราเห็นเนี่ยเขารู้ทั้งเรื่องทั่วไปด้วยและรู้เรื่องเชี่ยวชาญเฉพาะทางของเขาด้วยนะครับจึงทำให้เฉพาะทางของเขาได้เป็นอย่างสร้างสรรค์มากกว่าเราสุดท้ายเราไทยต้องลงทุนทางวัฒนธรรมครั้งใหญ่เราพูดไปแล้วนะครับแล้วก็เรามีข้อเสนอ
ต่อท้องถิ่นนะครับต่อรัฐบาลที่จะทำท้องถิ่นนะครับเราคิดว่ายุคปัจจุบันนี้เป็นยุคแห่งท้องถิ่นนะครับเป็นยุคแห่งท้องถิ่นในระดับต่างๆนะครับรวมทั้งระดับจังหวัดและก็ในอนาคตอาจจะเป็นท้องถิ่นระดับภาคไปอย่างได้ต้องลุกขึ้นมาคิดแล้วก็ลุกขึ้นมาทำแล้วก็ต้องลุกขึ้นมานำส่วนกลางในทางความคิดสติปัญญานะครับแต่ในการบริหารราชการแผ่นดินก็แน่นอนส่วนกลางส่วนภูมิภาคนั้นกับดูแลท้องถิ่นผมว่าท้องถิ่นก็จะต้องพยายามมีสติปัญญามีวิสัยทัศน์ต่างๆให้ล้ำหน้าส่วนภูมิภาคและส่วนกลางจึงจะสามารถเสนอเรียกร้องผลักดันส่วนภูมิภาคและส่วนกลางให้ทำอะไรให้ท้องถิ่นมีบทบาทได้มากขึ้นไม่จำเป็นที่ท้องถิ่นจะต้องโง่กว่าส่วนภูมิภาคและโง่กว่าส่วนกลางไม่จำเป็นที่ท้องถิ่นต้องเรียนรู้อะไรที่ง่ายกว่าส่วนภูมิภาคและง่ายกว่าส่วนกลางไม่มีความจำเป็นอะไรที่ท้องถิ่นจะต้องรู้แต่ความสัมพันธ์ที่ตรงมีกับภูมิภาคท้องถิ่นสามารถรู้เรื่องระดับนานาชาติระดับโลกได้ด้วยนะครับแล้วก็ข้อที่สองก็คือคนในท้องถิ่นและภูมิภาคต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องพื้นที่ของตนให้มากที่สุดท้องถิ่นต้องรู้ต้องนำส่วนกลางในเรื่องของพื้นที่ของตนเองให้มากที่สุดนะครับท้องถิ่นต้องพยายามพึ่งตนเองให้มากที่สุดอย่าหวังพึ่งนโยบายแบบชุดเดียวใช้ทั้งประเทศจากส่วนกลางก็จะเป็นต้นทุนนโยบายแบบหารเฉลี่ยที่จะทำให้ไม่ได้ใช้ศักยภาพของแต่ละท้องถิ่นอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็คนในท้องถิ่นต้องมีความภูมิใจในพื้นที่เอกลักษณ์ประวัติศาสตร์ของตนเราเสนอว่าท้องถิ่นต้องมีท้องถิ่นนิยมเราเสนอว่าท้องถิ่นนิยมจะต้องเป็นอะไรที่คล้ายๆอุดมการณ์ชุดนอกจากชุดชาตินิยมแล้วมันควรจะต้องมีชุดท้องถิ่นนิยมแต่จะต้องเป็นท้องถิ่นนิยมที่ไม่นำมาสู่ความร้าวฉานแตกแยกเป็นท้องถิ่นนิยมหลังจากที่เรามีชาติที่เป็นกลุ่มแผ่นมั่นคงมาเป็นร้อยปีแล้วนะครับต้องสร้างชุดประวัติศาสตร์ชุดวีรบุรุษของท้องถิ่นให้มากขึ้นนะครับไม่ใช่รู้จักแต่วีรบุรุษของชาติคนไทยต้องสามารถมีหลายอัตลักษณ์ได้เป็นทั้งคนไทยเป็นทั้งคนอีสานเป็นต้นเป็นทั้งคนไทยเป็นทั้งคนล้านนาเป็นต้นเป็นทั้งคนไทยเป็นทั้งคนอันดามันเป็นต้นนะครับเป็นทั้งคนไทยเป็นทั้งคนกรุงเทพเป็นต้นควรจะส่งเสริมให้พูดภาษาถิ่นนะครับใช้ภาษาถิ่นแล้วก็เรียนรู้วัฒนธรรมรู้เรียนรู้ภาษาของเพื่อนบ้านเพราะว่าส่วนที่ใกล้ชิดกับเพื่อนบ้านไม่ใช่กรุงเทพนะครับคือท้องถิ่นที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆนะครับเราก็เสนอว่าอย่างจังหวัดชายแดนที่อยู่ติดลาวเนี่ยท้องถิ่นควรจะสนับสนุนและส่วนกลางสนับสนุนด้านนี้จะดีสนับสนุนให้เขารู้ภาษาลาวจนอ่านออกเขียนได้เลยแล้วก็ไปเป็นกำลังสำคัญของทัพเศรษฐกิจไทยที่จะเข้าไปในลาวแล้วก็จังหวัดชายแดนจังหวัดอีสานใต้นะครับต้องให้เขาเรียนภาษาเขมรจนอ่านออกเขียนได้เลยก็ไปเป็นกำลังสำคัญในการเข้าไปขยายเศรษฐกิจไทยในกัมพูชาเราไม่ควรทำให้คนที่พูดลาวพูดเขมรในประเทศไทยพูดไม่ได้และพูดได้แต่ภาษาไทยกลางมันจะเป็นการทำลายศักยภาพของชาติแล้วก็ทำให้ท้องถิ่นบนความเป็นท้องถิ่นนะครับที่ผ่านมาเราได้พยายามทำให้ท้องถิ่นเหมือนกับส่วนกลางอย่างขยันขันแข็งมาเป็นเวลาร่วมร้อยปีแล้วนะครับเขาก็ตอนนี้ก็เป็นลักษณะเป็นคนไทยเหมือนกับคนไทยทุกภาครวมทั้งคนไทยที่กรุงเทพด้วยมากแล้วแต่ว่าวัฒนธรรมท้องถิ่นเอกลักษณ์ท้องถิ่นศิลปะท้องถิ่นนั้นเป็นสิ่งที่ยังไม่ลบเลือนนะครับเขายังสามารถพัฒนาฟื้นฟูขึ้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างล้านนาเนี่ยนะครับทุกจังหวัดของล้านนาเนี่ยปัจจุบันได้ฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมดนตรีวรรณกรรมอะไรต่างๆของล้านนาก็กลายเป็นวัตถุในการท่องเที่ยวกลายเป็นสถานที่ในการท่องเที่ยวเป็นวัตถุเด่นในการท่องเที่ยวที่ดีมากนะครับท้องถิ่นกับสังคมและสิ่งแวดล้อมเราก็มีข้อเสนอว่าแต่ละท้องถิ่นควรสร้างหลักสูตรการศึกษาที่บอกกับพื้นที่ตัวเองขึ้นมากับที่จริงรัฐบาลเขาก็ยอมรับในตรงนี้แต่ว่ามันเวลาทำจริงๆก็มันไม่ค่อยไปถึงไหนครับท่านที่ยังอยู่ใกล้ชิดรัฐบาลก็น่าจะต้องเสนอเรื่องพวกนี้ขึ้นมาด้วยนะครับเราเห็นว่าท้องหลักสูตรท้องถิ่นเนี่ยนะครับสำคัญมากนะครับมันจะสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆเราไม่ควรจะมีแต่หลักสูตรระดับชาติที่ให้คนรู้เหมือนกันทั้งประเทศคนระนองเนี่ยควรจะรู้เรื่องคาบสมุทรมากที่สุดรู้เรื่องชายแดนไทยพม่ามากที่สุดรู้เรื่องป่าชายเลนมากที่สุดนะครับคนภาคเหนือเนี่ยควรจะรู้เรื่องพม่าเรื่องลาวมากที่สุดนะครับรู้เรื่องล้านนาเองให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ในการพัฒนาสังคมเนี่ยควรใช้ความรู้ความก้าวหน้าของตะวันตกเป็นพื้นฐาน
อันนี้เราไม่เถียงนะครับแต่ไม่ควรถึงแค่นั้นต้องศึกษาความรู้ตะวันออกพัฒนาองค์ความรู้จากประสบการณ์ของท้องถิ่นแล้วก็ของไทยเราให้มากขึ้นนะครับเราก็มีข้อเสนอเกี่ยวกับท้องถิ่นสังคมและสิ่งแวดล้อมว่าในปัญหาสิ่งแวดล้อมมันควรแก้จากฝั่งอุปสงค์มากกว่าการเพิ่มแต่อุปทานอย่างเดียวฟังแล้วเข้าใจไหมครับอุปสงค์อุปทานฝั่งประเทศนะถ้าจะให้เข้าใจมากขึ้นก็ว่าไม่ควรแก้จากฝั่งซัพพลายอย่างเดียวควรแก้จากฝั่งดีมานด์ด้วยเช่นปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยวควรควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยวบ้างซึ่งจะเป็นการควบคุมการใช้ทรัพยากรและคุมปริมาณขยะไปในตัวเรื่องความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศต้องพัฒนานวัตกรรมทางพลังงานทางเรื่องอย่างจริงจังนะครับเช่นพลังงานแสงแดดนะครับเมื่อกี้คุยกับท่านอนุสรณ์ชินวงศ์นะครับและออกมาตรการรวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกให้คนประหยัดพลังงานมากกว่าการแก้โดยการสร้างโรงงานไฟฟ้าสร้างเขื่อนนะครับสร้างเหมืองนิกไนท์ซึ่งจะต้องเผชิญกับทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมและการต่อต้านแทบจะไม่จบสิ้นนะครับแล้วก็มีข้อเสนอเกี่ยวกับท้องถิ่นกับเศรษฐกิจว่าควรจะสร้างการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนนะครับท้องถิ่นนะครับโดยเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณแต่ว่าส่วนการช่วยได้นะครับสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ต่างๆด้วยพื้นฐานเรื่องราวประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสร้างแบรนดิ้งนะครับระดับยอดที่อาจจะไม่ต้องปลูกแต่ระดับชาติอย่างเดียวเช่นเมดอินระนองเมดอินสารพีเมดอินเชียงใหม่เมดอินกล้องแวลลี่นะครับกล้องนี่เป็นชื่อของยุปปี้ที่กลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งนะอายุ40กว่าแกมาทำให้การปลูกกาแฟแกระนองกับชุมพรเนี่ยขึ้นมามากเพราะว่าแกเป็นฮิปปี้แกเคยไปดื่มกาแฟที่แพงที่สุดในโลกมาแล้วทั่วยุโรปนะครับแล้วแกเห็นกระบวนการทั้งหมดตอนนี้แกกลับมาช่วยชาวบ้านปลูกกาแฟซื้อกาแฟคัดกาแฟบนกาแฟทำแบรนด์กาแฟนะครับแล้วแบรนด์ของแกนี่คือกล้องวันเล่ห์แบรนด์ท้องถิ่นอาจจะสามารถก้าวไประดับโลกแล้วก็อันนี้ก็พูดไปบ้างแล้วแต่ขอพูดซ้ำอีกทีหนึ่งว่าท้องถิ่นอาจจะใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับโดยต้องทำให้การท่องเที่ยวกระจายรายได้สู่ชาวบ้านในพื้นที่ให้มากต้องคิดให้มากว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของโรงแรมใหญ่เท่านั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของนายทุนใหญ่เท่านั้นที่ทำธุรกิจทำยังไงให้การท่องเที่ยวนำประโยชน์นำรายได้มาให้กับชาวบ้านได้มากเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ชาวบ้านอนุรักษ์ทรัพยากรด้วยการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเช่นการกำหนดให้ใช้ไกด์นำเที่ยวท้องถิ่นที่จังหวัดลำพูนเนี่ยอบจ.เนี่ยนะครับไม่ให้โรงแรมทำห้องอาหารนะให้ไปสั่งอาหารจากชาวบ้านนะครับแล้วก็ไม่ให้โรงแรมทำซักผ้าไปให้จ้างชาวบ้านซักผ้านะครับอะไรต่างๆเหล่านั้นก็ผมคิดว่าเราน่าสนับสนุนนะอย่างน้อยที่สุดมันเป็นความรู้ใหม่ที่พวกเราคิดขึ้นมาที่ผ่านการมาเนี่ยเราเอาตัวอย่างโรงแรมของฝรั่งมาใช้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นข้อเสนอเพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์ไปในเชิงเศรษฐกิจนะครับว่าเราควรจะสร้างเศรษฐกิจแบบลันล่าอีโคโนมีลันล่านี่เป็นภาษาไทยภาษาคนยุคนี้หมายถึงว่าทำเรื่องสนุกนะครับไม่ควรที่จะไปแข่งขันอะไรที่เราไม่ถนัดคนส่วนใหญ่ไม่ถนัดเช่นฟิสิกส์เคมีชีวะบางขนาดของคนไทยก็คือการท่องเที่ยวการบริการการเอาใจคนการบันเทิงการดื่มเริ่มนะครับการขับร้องการดีดสีตีเป่าเนี่ยนี่เป็นทักษะเฉพาะตัวของไทยแล้วควรจะสร้างเศรษฐกิจไทยที่เป็นลาล่าอีโคโนมีด้วยแต่ว่านักเศรษฐศาสตร์ของไทยเราไม่สันทัดเรื่องลาล่าอีโคโนมีครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเอาความรู้จากตะวันตกมาใช้นะครับแต่ดูนะครับไทยเราเนี่ยมันเก่งในเรื่องลาล่านะส่วนเรื่องที่พยายามจะให้เก่งเนี่ยเช่นฟิสิกส์เคมีชีวะเนี่ยนะครับเราจริงๆไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่เราก็ไม่ต้องไปตัดพวกฟิสิกส์เคมีชีวะออกจากหลักสูตรนะครับแต่เมื่อบอกว่าหลักสูตรของเราเราต้องกล้าคิดทำยังไงที่จะให้คนไทยเพิ่มศักยภาพในการทำลาล่าอีโคโนมีนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเด็กมันพิทักษ์เองเด็กมันได้มาจากในครอบครัวเองเด็กมันอยู่ใน DNA ของมันเองนะครับในเรื่องความถนัดในเรื่องลาล่าอีโคโนมีเนี่ยในเรื่องการต่างประเทศนะครับเราก็เสนอว่าเราควรใช้ประโยชน์จากทำเลที่ตั้งของไทยซึ่งเป็นจุดแข็งที่สุดของไทยในยุคนี้
เนื่องจากใกล้ทั้งจีนและอินเดียซึ่งเป็นมหาอำนาจที่กำลังรุ่งเรืองขึ้นควรปรับสมดุลนโยบายการต่างประเทศให้มาใกล้เช่นกับอำนาจที่เราใกล้ทางภูมิศาสตร์เช่นจีนญี่ปุ่นอินเดียมากยิ่งขึ้นเพราะกำลังของศตวรรษที่21ที่จะมาจากจีนอินเดียและเอเชียอื่นๆเป็นสำคัญอย่างไรก็ตามควรร่วมมือกับมหาอำนาจทุกประเทศทั้งสหรัฐจีนญี่ปุ่นยุโรปอินเดียและโดยเฉพาะเพื่อนบ้านอาเซียนเพราะระเบียบโลกในปัจจุบันและอนาคตจะเป็นแบบหลายขั้วทำให้ประเทศต่างๆต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันมากขึ้นโดยเฉพาะในด้านการแก้ปัญหาข้ามชาติหรือข้ามภูมิภาคนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราไม่ควรไปสนใจการแข่งขันระหว่างจีนกับสหรัฐมากเกินไปนะครับเพราะแนวโน้มความสัมพันธ์ของสองชาตินี้จะเป็นไปในเชิงความร่วมมือด้วยไม่ได้มีแต่ความขัดแย้งและถ้าเราทำได้เราควรพยายามทำให้จีนกับสหรัฐเป็นมิตรกันให้มากมีบทบาทไหนที่เราจะช่วยสักนิดหน่อยเพื่อจะทำให้จีนกับสหรัฐเข้าใจกันได้เราก็ควรจะช่วยนะครับทีนี้ผมก็มีเรื่องที่จะชวนคิดพวกเราให้พวกเราช่วยกันคิดนะครับมากขึ้นเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปมีแง่คิดว่าหนึ่งปฏิรูปคืออะไรนะครับปฏิรูปคืออะไรปฏิรูปก็เกิดจากอะไรนะครับนอกจากอธิบายตามมาตรฐานทั่วไปอีกปัญหาต่างๆมีเยอะเหลือเกินนะครับแล้วก็จำเป็นที่จะต้องปฏิรูปอันนี้ก็หนึ่งก็มาจากยุคท่านนายกอภิสิทธิ์ตั้งผู้ใหญ่หลายท่านรวมทั้งท่านอาจารย์ประเวศด้วยช่วยคิดที่ว่าจะปฏิรูปอย่างไรครับเพราะว่ามีความเข้าใจกันอยู่ว่าความเหลื่อมล้ำทำให้เกิดเป็นเรื่องหนุนกับแดดถ้าปฏิรูปแล้วก็จะทำให้ฐานเศรษฐกิจที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งฐานสังคมที่ทำให้เกิดความขัดแย้งลดลงนะครับความขัดแย้งก็จะลดลงแล้วก็ปฏิรูปปัจจุบันเกิดจากอะไรก็เกิดจากมีคนเสนอว่าต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งแล้วก็ในที่สุดก็เกิดสปชต่อขึ้นมาปฏิรูปแต่ผมคิดว่าปฏิรูปที่กำลังทำอยู่นี่เป็นปฏิรูปเหมือน laundry list คือมันเยอะนะครับตอนนี้มี11หน้าใช่ไหมครับของดร.อาทิตย์ที่ท่านทำเมื่อวานนี้เมื่อวันเสาร์นี้เป็น18แล้วนะครับก็ทำขยันทำต่อยหน่อยจะเป็น25มากล้นมากกว่าจำนวนกระทรวงเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นปฏิรูปหรือเปล่านะปฏิรูปจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีอะไรหลายๆอย่างเช่นจะต้องมีทฤษฎีนะครับการปฏิรูปต้องมีทฤษฎีชี้นำนะครับไม่ใช่รู้แต่ปัญหานะต้องมีทฤษฎีชี้นำแล้วก็การปฏิรูปเนี่ยจะต้องมีเรื่องที่เป็นมูลฐานไม่กี่เรื่องที่ต้องแก้ให้ได้โดยแล้วก็ต้องมีทฤษฎีที่โยงไปว่าจากมูลฐานไม่กี่เรื่องที่จะแก้เนี่ยมันจะเป็นจุดคันนะที่จะดีดปัญหาอื่นๆให้ลอยขึ้นไปยังไงบ้างและให้ปัญหาต่างๆมันแก้ไขตัวเองไปได้เยอะยังไงบ้างแต่ว่าที่เราคิดเรื่องปฏิรูปกันเนี่ยเนื่องจากเราใช้คนจำนวนมากไปคิดด้วยนะยิ่งคิดมันก็ต้องมีเรื่องของผมด้วยสิใช่ยอมเพราะว่าถ้าไม่ยอมก็ปฏิรูปต่อไปนะก็ผมก็สงสัยอย่างหนึ่งว่าเราจะปฏิรูปได้จริงเหรอนะครับนี่ก็เก็บเอาไว้ในห้องนี้ก็แล้วกันนะไม่ต้องไปแพร่ให้เกิดความใจกำลังใจกันเพราะเราตอนนี้เราอยู่กับมันมีคนหลายคนซึ่งไม่มีอำนาจที่อยากจะปฏิรูปแล้วก็คนที่มีอำนาจก็ยังไม่ได้อยากจะปฏิรูปจริงจังนะเราจะปฏิรูปได้จริงหรือไม่นะครับเรามีทางที่จะใช้แนวทางอื่นเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้ไหมนะครับที่ไม่ใช่ทั้งปฏิรูปไม่ใช่ทั้งปฏิวัติไม่ใช่ทั้งการรักษาสภาพคงที่นี่นะครับผมก็มาใส่สิ่งต่างๆนะครับผมก็คุยกับพวกแล้วก็ขอลองเสนอเช่นปฏิรูปตามแนวทางคอนเซอร์เวทีฟอนุรักษ์นิยมคอนเซอร์เวทีฟนี่ไม่ได้แปลว่าไม่เปลี่ยนแปลงแต่แปลว่าเปลี่ยนแปลงเพื่อจะรักษาของเดิมรู้ว่าของเดิมนั่นดีแต่ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงของเดิมนั้นอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะต้องเปลี่ยนแปลงในระดับที่จุดมุ่งหมายสำคัญคือเปลี่ยนแปลงเพื่อจะรักษาของเดิมให้อนาคตเนี่ยมันมีความต่อเนื่องกับปัจจุบันและให้ปัจจุบันเนี่ยต่อเนื่องมาจากอดีตไม่ให้มันขาดออกจากของเดิมมากเกินไปหรือว่ามากอะไรดีต้องพยายามรักษาไว้เราต้องพยายามปรับเปลี่ยนเพื่อให้สถาบันที่โดดเด่นไม่ถูกทำลายถ้าต้องการจะเปลี่ยนต้องไม่สร้างความขัดแย้งกับสังคมและวัฒนธรรมเดิมควรจะปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามธรรมชาติของสังคมนั้น
มากกว่าที่จะเอาตัวอย่างของประเทศนั้นประเทศนี้มาเป็นต้นแบบในการปฏิรูปแล้วก็รับส่วนที่ดีเข้ามาเป็นของตัวเองได้ก่อนเชื่อในฮาร์โมนีมากกว่าความสิทธิ์เป็นพื้นฐานนะครับมีความศรัทธาอยู่ว่าเรื่องต่างๆสามารถเอามาฮาร์โมไนซ์กันได้ทั้งนั้นนะครับซึ่งว่านักคิดในสังคมไทยช่วงหนึ่งก็ถนัดในการคิดที่เอาเรื่องต่างๆเข้ามาขัดแย้งกันปัจจุบันนี้ผมคิดว่าลดน้อยลงแล้วนะครับท่านอาจารย์ประเวศก็เป็นท่านหนึ่งที่ช่วยให้เราได้คิดในเรื่องที่วิ่งวิ่งนะครับแต่ผมคิดว่าปรัชญาของเต๋าของพุทธของผมชื่ออยู่นี่นะครับมันมีหลักคิดที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือฮาร์โมนีคือเชื่อว่าอะไรๆก็สามารถปรับเอาเข้ามาอยู่ร่วมกันได้กันนั้นนะครับผมก็มีแง่คิดเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาคิดว่าที่เราปฏิรูปการศึกษาเนี่ยเราพูดแต่เรื่องโครงสร้างเรื่องกฎหมายนะครับท่านอาจารย์ประเวศก็พูดมาหลายครั้งนะผมคิดว่าสิ่งที่เราขาดไปก็คือคอนเทนต์ของการศึกษาคอนเทนต์ของความรู้เพราะว่าเรามีความเชื่อมั่นของเรามากว่าการศึกษาคือการอินพอร์ตความรู้ของตะวันตกเข้ามาและเราไม่เคยสงสัยเลยว่าการอินพอร์ตมันจะเหมาะสมหรือเปล่าและเราไม่เคยคิดที่จะอินพอร์ตซับสติทิวไม่เคยคิดนะแล้วเราไม่เคยคิดที่จะเอ็กซ์พอร์ตการศึกษาเอ็กซ์พอร์ตเนื้อหาการศึกษานะครับเรามีแต่ไปรับความคิดของตะวันตกตอนที่หลังก็เราความคิดของคนอื่นที่ไม่ใช่ตะวันตกมาอีกบ้างเล็กๆน้อยแต่เราไม่ค่อยกังวลนะว่าเราไม่ได้คิดของเราเองเราไม่ได้พึ่งตนเองนะในเรื่องสติปัญญาความรู้แล้วเราก็ไม่ค่อยคิดว่ามีความทะเยอทะยานที่เราจะเอ็กซ์พอร์ตสิ่งที่เรารู้เนี่ยไปให้แก่โลกแล้วก็ชาติใดก็ตามที่อินพอร์ตความรู้อย่างเดียวมากเข้ามากเข้าผมว่าก็มาแน่ระบบความภูมิใจในตัวเองแล้วก็การประยุกต์ใช้ความรู้ก็จะน้อยลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยปฏิรูปการศึกษาที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดควรจะต้องปฏิรูปด้านคอนเทนต์แล้วก็ต้องเป็นคอนเทนต์ที่เราต้องสร้างนักคิดสร้างนักวิชาการสร้างองค์ความรู้ต่างๆของเราเองนะครับดังนั้นเนี่ยน่าจะมีนโยบายสนับสนุนการสร้างสำนักคิดเช่นนะครับสำนักคิดหนึ่งก็คือสำนักคิดที่จะเตรียมคนไทยเข้าสู่เศรษฐกิจเข้าสู่ธุรกิจเข้าสู่หัตถกรรมเข้าสู่ศิลปกรรมของการท่องเที่ยวนี่นะครับมันอาจจะมีคณะการท่องเที่ยวอยู่เวลานี้แต่ว่ามันไม่พอมันฉาบฉวยมันเอาของตะวันตกมาแปลเป็นไทยแล้วแต่ว่าลองมาคิดให้มันเป็นระบบมากขึ้นนะครับยังไงจะให้คนไทยเนี่ยเป็นแชมป์ในเรื่องการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นที่รักษาธรรมชาติที่รักษาวัฒนธรรมจะทำยังไงน่าจะต้องตั้งสำนักคิดนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เรามีปรัชญาพอเพียงของเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นนะครับเป็นเศรษฐศาสตร์ที่ไม่ใช่แนวตะวันตกมากนักนะครับเป็นเศรษฐศาสตร์ที่ไปได้ดีกับเศรษฐศาสตร์ชาวพุทธเป็นเศรษฐศาสตร์ที่ลดดีมานด์ลดความอยากเป็นเศรษฐศาสตร์ที่โยงไปถึงเรื่องศาสตร์อื่นๆได้ด้วยนะครับก็น่าจะทำยังไงให้มันลึกซึ้งยิ่งขึ้นแล้วก็แอพพลายได้มากขึ้นรวมทั้งเอ็กซ์พอร์ตความรู้เรื่องเศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยออกไปยังนานาประเทศได้มากขึ้นนะครับที่นี่เราก็ยังไม่ได้ทำกันเต็มที่แล้วก็ที่ทำก็ทำเพราะตัวรับก็ดีไม่ใช่ทำเพราะว่าตัวความรู้เนี่ยมันน่าทำจริงๆนอกจากนั้นเราก็ควรจะมีสำนักคิดที่ศึกษาอารยธรรมตะวันออกโดยเฉพาะอารยธรรมอินเดียและอารยธรรมจีนอารยธรรมไทยให้มากขึ้นนะครับทำยังไงที่จะเหมือนเมืองจีนนะเวลานี้เนี่ยประเทศจีนเนี่ยนะครับเขาให้เสร็จการศึกษาอัธยาศัยเต็มที่นะครับมีครอบครัวหนึ่งที่เรารู้จักครอบครัวคนจีนเนี่ยนะครับลูกเขาเนี่ยเรียนอยู่ที่บ้านแล้วก็เรียนในเรื่องจีนศึกษาอย่างเดียวเรียนผมจือเล่าจือเม่งจือนะครับเรียนเรื่องแพทย์จีนเรียนเรื่องดนตรีจีนเรียนเรื่องผู้การจีนเรียนเรื่องภาพจีนเรียนไปเรื่อยๆไปดูห้องสมุดไปเจอหมอเต๋าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ข่าวดีก็คือว่าเวลานี้มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของจีนคือมหาวิทยาลัยชิงหัวกำลังเปิดรับนักเรียนที่เรียนแบบนี้เข้ามาในหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัยของเรื่องจีนศึกษาของเราก็เหมือนกันนะครับผมคิดว่าความรู้ที่ดีๆคือเฉพาะที่ได้จากของอินเดียมาเพิ่มด้วยนะครับที่
เรียนรู้จากจีนได้ด้วยมันน่าจะสร้างคอนเทนต์อันนี้ขึ้นมาแต่พูดขึ้นมาทันทีมันไม่ได้หรอกเพราะเราไม่มีใครเรียนจบมาไอ้ส่วนสำเร็จของการศึกษาเรามีใครเรียนจบมาจากวิชานี้หรือเปล่าถ้ามีก็แปลว่าสบายใจอันนี้มันก็เป็นการศึกษาแบบลอกเข้ามาเมื่อก่อนเราคิดว่าลอกน้ำไม่เป็นไรเพราะว่าตะวันตกมันคงเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้ตะวันตกเริ่มมีปัญหามากขึ้นคิดในเชิงปฏิบัติเนี่ยความรู้ของตะวันตกอย่างนี้น่าจะไม่พอและที่สำคัญตะวันตกอะไรนี่ก็เริ่มเรียนรู้ตะวันตกเพราะฉะนั้นสำนักคิดนี่จะทำอย่างไรนะครับอาจารย์ประเวศมาวันนี้ผมก็ตั้งใจจะมาเสนอให้ท่านเลยนะครับถ้าท่านเห็นดีเห็นงามด้วยนะครับผมต้องไปปรับแก้ผมก็คิดว่าควรจะต้องมีสำนักคิดอย่างนี้สัก12สำนักคิดตัวเลขนี้เดี๋ยวมันปรับแก้ได้นะครับแล้วก็สำนักคิดนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวก็ไปช่วยคิดรวมทั้งชุมชนท้องถิ่นประชาสังคมอะไรนี่ก็เป็นสำนักคิดได้ทั้งนั้นครับควรจะมีคล้ายๆผู้นำของแต่ละสำนักเราจะเรียกว่าขุนทัพทางการศึกษาก็ได้ครับแล้วก็แต่ละขุนทัพนี่ก็มีอายุการทำงาน5ปีแล้วก็ต้องเปลี่ยนตั้งคนใหม่ไม่ซ้ำคนเดิมทำหน้าที่พัฒนาแล้วก็พิจารณาหลักสูตรของแต่ละสำนักคิดงานวิจัยของแต่ละสำนักคิดงานสติปัญญาก็แล้วกันนะบางทีอยากทำวิจัยเลยทำวิจัยมันช้าแล้วก็สำนักคิดเนี่ยจะต้องได้งบประมาณสนับสนุนจากรัฐหรือจากภาคเอกชนบ้างก็ได้แล้วก็อนุมัติงบประมาณสนับสนุนให้คนที่อยู่ในสำนักคิดเนี่ยไปทำอะไรแล้วก็10ขุนทัพ12สำนักคิดที่ต้องมาคุยกันสม่ำเสมอเพื่อจะได้รู้แลกเปลี่ยนกันว่าแต่ละคนคิดอะไรยังไงไปถึงไหนนะผลักดันอะไรไปถึงไหนนะจะเรียก12ขุนทัพการศึกษาเรียกว่า Council of the Wise สภาของผู้ชมพูนะครับทุกๆ4ปีหรือทุกๆ5ปีทุกๆ4ปีก็ได้จะต้องนำเสนอสิ่งที่ตัวเองได้ไปคิดสิ่งที่ตัวเองได้ไปทำรวมทั้งหลักสูตรด้วยแล้วก็ภายใน5ปีจบไปแล้วเนี่ยนะพอปีที่6เนี่ยอาจจะต้องเริ่มสอนแล้วก็สอนอาจจะไม่ต้องไปเน้นว่าจะมีคนมาเรียนมากแค่ไหนอันนี้จะเคียงคู่ไปกับการศึกษาแบบปกติ